กลับมาสู่นะครับช่วงที่2นะฮะกลับมาสู่ช่วงที่2นี่นะครับก็จะเราจะพูดถึงการจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแบบอย่างเป็นทางการเนี่ยที่เขาเรียกว่านั่นที่มีการสำรวจประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสำรวจล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2564ครับครับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือฟินแลนด์และอย่าไปคิดว่าแบบเขาได้มาปีเดียวเพิ่งได้ปีแรกนะ4ปีติดต่อกันนะโอ้โหฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์นะเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปใช่เขาเรียกอะไร World Happiness Report นี่นะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกแล้วรู้ไหมว่ามันมาจากอะไรโอ้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อหัวของประชากรนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศสวัสดิการสังคมสิ่งแวดล้อมมันหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันใช่ไหมฮะหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันก็เลยทำให้ฟินแลนด์นั้นได้4ปีติดต่อกันแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มพูดถึงฟินแลนด์เยอะขึ้นเริ่มพูดถึงในกลุ่มประเทศเนี่ยฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยเยอะมากขึ้นว่าเขาทำยังไงประเทศเขาถึงมีประชากรไปอยู่แล้วถึงได้มีความสุขมากขนาดนี้ซึ่งที่ผมบอกมันมีเรื่องของรายได้ประชากรสังคมสิ่งแวดล้อมรัฐบาลของเขาอะไรด้วยนี่นะทีนี้ผมก็เลยมาคิดอันนั้นมันคือองค์รวมมองในภาพของประเทศทีนี้ถ้าเรามองแบบแยกย่อยแต่ละครอบครัวแต่ละคนเนี่ยผมก็เลยนั่งคิดแต่ละคนเนี่ยมันจะมีดัชนีชี้วัดความสุขของตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างอ๋อว่าตัวเองไปทำอะไรมาถึงมีความสุขอย่างนี้เหรอเออความสุขของคุณขึ้นอยู่กับอะไรคุณมานั่งคิดตามเนี่ยว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับอะไรเราสามคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้10คน20คนที่นั่งดูเราอยู่อาจจะมีความพึงพอใจในความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณ2คนเนี่ยผมเดาว่าต้องเกี่ยวกับผู้หญิงแน่ดัชนีชีวัดของคุณน่ะต้องมีเรื่องทางเพศอ่ะสุดสุดยอดชัดเจนอันนี้คือสุขทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางภายในด้วยอ้าวสุขมันต้องสุดสุดสิใช่ไหมคือตอบแล้วใช่ไหมฮะคือตอบแล้วใช่ไหมฮะคุณก็ไม่กลายอย่างทีละเลยฮะคือพูดถึงความสุขของผมมี2อย่างหนึ่งสุขในบ้านกับสุขนอกบ้านคือนอกบ้านคือการทำงานในบ้านคือชีวิตทั่วไปครอบครัวชีวิตครอบครัวถ้าบอกว่าเป็นดัชนีวัดความสุขนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยมันแยกกันอย่างนั้นก็ไม่ได้ทีเดียวมนุษย์เรามันมีสองฝั่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่สุขในบ้านก็คือเฮ้ยลูกมีความสุขหรือเปล่าเมียมีความสุขหรือเปล่าเราก็จะมีความสุขไปด้วยส่วนสุขนอกบ้านก็เราได้ทำงานที่เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วก็ทั้งสองอย่างเนี่ยตัวเงินมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ใช่แต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่านผู้ชมก็เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาที่มีดัชนีวัดความสุขอะไรพวกนี้คือมันเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันในสังคมไทยสังคมไทยค่านิยมมันก็ไม่เหมือนกันกับเขาแล้วนึกออกไหมของเราเนี่ยบางทีได้ทำบุญเยอะเรามีความสุขอ่ะแต่ของเขาบางทีการทำบุญมันหมายถึงรายได้ที่ลดลงไม่มีความสุขเห็นไหมค่านิยมมันก็ต่างกันแล้วอ่ะมันทำให้องค์ประกอบการวัดดัชนีมันไม่เหมือนกันมันเอามาวัดกันไม่ได้แล้วเอาง่ายๆถามให้ผมไปอยู่ฟินแลนด์วันนี้ไหมผมไม่ไปวันนี้ติงขาดก็ไม่ไปอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าความสุขมันเป็นเรื่องของแต่ละคนจริงๆแต่ชนีวัดเนี่ยมันมีไว้สำหรับวัดภาพรวมภาพรวมใช่วัดภาพรวมแต่ว่า ที่ผมถามมาเนี่ยหนึ่งในแต่ละคนที่มีเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันตามข้อ6ข้อบ้างแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาเกี่ยวใช่รายได้มีส่วนมีส่วนคือจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมันสามารถสนองความต้องการของเราได้ในระดับนึงยกเว้นพระยกเว้นพระยกเว้นพระที่เป็นพระจริงๆพระที่เป็นพระจริงๆมีความสุขโดยตัดขาดจากปัจจัยนี้ไปแล้วใช่ใช่ไหมใช่ส่วนพระที่ยังต้องบริหารให้วัด
มีฐานะดีมีเงินวัดมีชื่อเสียงอันนั้นผมว่าไม่เข้าข่ายพระที่เป็นพระจริงๆนะไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวเงินจะไม่กระทบกับความสุขท่านเลยใช่ส่วนคนทั่วไปประชากรทั่วไปแน่นอนเงินมีส่วนเงินมีส่วนใครบอกว่าเงินไม่มีส่วนเนี่ยเอาเงินไม่ผมเลยผมจะซื้อให้ดูความสุขความสุขซื้อได้ด้วยดื้อซื้อได้สิความสุขซื้อได้ด้วยซื้อของเล่นไปซื้อของกินเที่ยวชมธรรมชาติด้วยอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ด้วยมันไม่มีอย่างอื่นคุณกระหนกชอบพูดให้มีรับลมคมในมันต้องเคลียร์งานรายการนี้มันต้องคุยให้เคลียร์กลับบ้านไปผมโดนอภิปรายไม่วางใจอีกแต่เมื่อกี้หนุ่มพูดถึงเรื่องการทำงานนะเคยมีน้องคนหนึ่งถามผมนะแล้วผมก็ตอบลำบากนะเขาบอกว่าระหว่างหนูทำงานที่หนูชอบหนูชอบมากเป็นงานในฝันแต่รายได้น้อยเงินเดือนน้อยกับหนูสามารถไปทำงานที่ให้เงินเดือนเยอะกว่านี้แต่เป็นงานที่หนูไม่ชอบพี่คิดว่าหนูควรจะตัดสินใจยังไงหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะคืองานที่ตัวเองชอบอ่ะแบบมันไม่เมคมันนี่รายได้แบบแต่มีความสุขมากเลยใช่เวลาทำงานอ่ะแต่เวลาเงินเดือนจ่ายปุ๊บโอ้โหมันต้องกระเม็ดกระแหม่กับต้องไปทำงานนู้นปัญหาก็เยอะแล้วไม่ใช่เป็นงานอะไรในฝันเราแต่รายได้ดีจังเลยเราแนะนำน้องยังไงผมก็บอกถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมคงจะต้องเลือกงานที่ผมชอบเอางานมาก่อนเอางานมาก่อนแล้วก็รายได้เราค่อยๆปรับตัวแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกงานที่เราไม่ชอบพอทำงานที่เราไม่ชอบพอมีปัญหานิดมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรานะซึ่งการทำงานมันต้องมีปัญหาแน่เนี่ยพอเจอปัญหานี่เดี๋ยวก็เนี่ยว่าแล้วไม่อยากทำงานนี่เลยมือเพราะไม่ชอบเป็นพื้นฐานเนี่ยใช่ไหมไม่ชอบเป็นพื้นฐานนะนี่แหละฮะแต่ถ้าชอบเนี่ยโอ้มันจะสู้แล้วไอ้ที่เคยรายได้น้อยถ้าชอบแล้วมานะใช่ไหมฝึกฝนจนกระทั่งยกรายได้คือมันมีโอกาสใช่หรือไม่งั้นก็อาจจะแบบหาเวลาว่างไปทำงานเสริมจะไปทำงานเสริมไอ้งานเสริมเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบแต่เรามีงานหลักที่เราชอบอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องมาเชื่อพี่นะถ้าเป็นพี่ตัดสินใจแบบนี้น้องบอกไงหนูก็ไม่เคยเชื่อพี่อาทิละเรื่องของงานเนี่ยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยนะมันเคยมีคำพูดแบบนี้ทำในสิ่งที่รักคืออิสระรักในสิ่งที่ทำคือความสุขทำในสิ่งที่รักคือเราได้ทำในสิ่งที่รักเราได้ทำในสิ่งที่เรารักมันคืออิสระของตัวเราแต่รักในสิ่งที่ทำคือความสุขต้องทำใจรักมันต้องทำใจรักมันคือเราจำเป็นต้องทำนะมันจะทำไม่ได้สิเรื่องใจรักมันต้องรักในสิ่งที่ทำแล้วเราก็จะมีความสุขใช่ไหมมันจะมีสองคำแบบเนี้ยแต่ผมว่าไม่ใช่ผมนะเราโชคดีเราได้ทำในสิ่งที่รักคืออ่านข่าวเราชอบข่าวทุกคนชอบข่าวคือเราได้ทำในสิ่งที่รักแล้วเรารู้สึกตัวตนเรามีอิสระและเราก็รักในสิ่งที่เราทำด้วยเพราะเราทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรไปไม่ได้อ่านข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่หมายถึงว่าอยากมาทำงานเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ต่างกันผมนี่เคยเจอกับตัวโจทย์เนี่ยย้อนนึกกลับไปเอ้ยเราเจอกับตัวนี่ว่ะคือก่อนหน้าที่ผมจะมาทำงานในวงการสื่อเนี่ยนะผมก็ไปทำงานบริษัทในเครือปูนซีเมนต์นะเป็นเหมือนเซลล์ที่ขายกล่องกระดาษที่มีสกรีนบริษัทหนึ่งโอ้โหรายได้ดีแน่นอนโอ้โหสวัสดิการสุดยอดบริษัทในเครือปูนนะช่างพูดด้วยแล้วเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วจริงไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าเพราะแค่ประสานงานเพราะว่าเป็นลูกค้าต่างประเทศอย่างเงี้ยรายได้ดีโอ้โหรายได้ตอนนั้นเนี่ยเยอะถือว่าเยอะมากมีรถประจำตำแหน่งโอ้โหมีโทรศัพท์มือถือนะมีวันศุกร์มีค่าคอมอ่ะไปเอนเตอร์เทนโอ้โหไปตีก๊อฟไปคาราโอเกะนะไอเอนเตอร์เทนนี่แหละตีก๊อฟผมไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมทำงานอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเจ้านายรักด้วยนะเจ้านายเป็นญี่ปุ่นนะโอ้สันติสุขยังไงอย่างเงี้ยสันติสุขสั่งเขาเรียกสันติสุขสั่งสันติสุขสั่งมันมีวันหนึ่งเหมือนเราเดินชนกำแพงที่เรามองไม่เห็นทึกเราจะทำงานนี้ต่อไปมองตัวเองภาพตัวเองในวัย50 40เราก็คงขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าเกิดเราเติบโตไปเรื่อยแล้วงานของเราคืออะไรแต่ละวันก็คุยกับลูกค้าไปตีกอล์ฟ
ไปเล่นคาราโอเกะแล้วถึงวันหนึ่งเราจะเสียดายไหมว่าเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่เราเคยคิดอยากจะทำเช่นทำรายการทีวีเพราะตอนเรียนเนี่ยผมไปเรียนวิชาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนด้วยเพราะว่าสนใจไงแต่คุณอยู่คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จบเนี่ยก็ไปทำงานเกี่ยวกับได้ใช้ความรู้นั่นแหละนะแต่งานมันก็ดูมั่นคงดูไปเรื่อยๆเพิ่ง3เดือนเองนะแล้วเราเหมือนเดินชนกำแพงที่เราให้เราคิดว่าอีกสัก30ปีข้างหน้าเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเสียดายไหมเพราะเราย้อนเวลาไม่ได้อีกแล้วใช่เรายังไม่ได้เคยมาทำทีวีเราไม่เคยทำอะไรแบบอย่างนี้เลยอ่ะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนผมไปลาออกตอนนั้นยังไม่ได้งานด้วยนะเลยยังไปสมัครไปสมัครไว้อยากจะทำตัดสินใจแล้วว่าสื่อสารมวลชนใช่ไหมทำรายการทีวีไปสมัครทำรายการไปสมัครบริษัทวอชด็อกอาจารย์เจิมศักดิ์อ่ะแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทำเงินเดือนต่ำกว่าเดิมครึ่งหนึ่งโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยต่ำกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเลยแล้วผมไม่ได้สนใจจะเป็นพิธีกรมาก่อนเลยนะตอนนั้นคืออยากที่อยากเข้าไปทำงานเข้าไปทำคำประเด็นอยู่เบื้องหลังการก่อนไปอยู่เบื้องหลังแล้วจริงๆไม่เคยฝันจะเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยเหรอผมเนี่ยมันบังเอิญทีหลังนะแต่ไอ้ประเด็นที่เราคุยกันคือเราเนี่ยเคยทิ้งเงินเดือนและความมั่นคงเพื่อมาทำอาชีพที่เราเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ในทีมงานแล้วเงินเดือนเนี่ยน้อยมากเพียงเพื่อเราซื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่มันย้อนไม่ได้เรานั่งย้อนดูไงโอ้ถ้าเราผ่านไปนะเรารู้สึกเสียดายตอนแก่นะเราคงแล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้ใช่ในที่สุดก็ทำมาเรื่อยๆก็มันแล้วแต่โอกาสประตูช่องไหนเปิดก็ไปนี่ก็เหมือนตอบน้องวันนั้นนายผมเลือกงานที่เรารักก่อนแล้วเข้ามาทำงานแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคนะเราต้องฝึกฝึกฝนตัวเองจากเงินเดือนน้อยๆมันก็รายได้มันก็เพิ่มขึ้นมาได้เห็นไหมเป็นงานที่เรารักไงเราก็พร้อมจะสู้แล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าบางทีเราก็คิดเรื่องงานโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเครียดเราทำงานเพราะนั้นเราได้พัฒนาตัวเองตลอดแล้วหลังจากนั้นผลตอบแทนมันก็จะตามมาอันนี้คือประสบการณ์ของผมตอนนี้ก็สบายแล้วตอนนี้ผลตอบแทนก็แบบก็เดือนชนเดือนกันเดือนชนเดือนแหมพูดซะน่าสงสารอันนี้เรื่องของความสุขทีนี้ท่านผู้ชมรายการนะครับก็ต้องถามตัวเองต้องถามตัวเองว่าดัชนีความสุขของท่านเนี่ยมันคือท่านจะเกิดความสุขจากอะไรใช่ไหมท่านก็ต้องแบบนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่ตรงนั้นน่ะไปสู่ตรงนั้นบริบทมันก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบความสุขมาจากการได้ไปเจอเพื่อนเก่าความสุขได้เที่ยวใช่ไหมก็แล้วแต่บางคนเนี่ยนะความสุขมันก็คืออะไรรู้ไหมผมก็คิดแบบนี้นะความสุขของเราก็คือว่าได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขเยอะเลยสิคนที่เรารักมีความสุขเนี่ยนี่เยอะเลยอันนี้ความสุขคือการยุ่งแย่งเอาพูดให้มันชัดยกตัวอย่างไปด้วยคุณกระหนกในความสุขคือการยุ่งแย่งแต่แข่งรู้ผมเนี่ยบางอยู่แล้วไงก็คือความสุขของคุณธีรัตน์ก็คือว่าเห็นคนที่เรารักมีความสุขใช่ใช่แม้ว่าเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยใช่ใช่ไหมผมว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวใช่บางทีโอ้โหเหนื่อยแต่พอเห็นลูกเราเอ้ยเขาได้เรียนเขาได้ซื้อขนมกินเขาได้ไปเรียนพิเศษได้ทำในสิ่งที่เขาคือลูกมาให้เราพาไปอ่ะซึ่งควรจะเป็นเวลาที่เราหยุดพักใช่ใช่ไหมแต่เราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราก็ต้องไปใช่นี่แหละฮะก็หวังว่าทุกท่านคงจะค้นพบหนทางแห่งความสุขของท่านได้ในเร็ววันนะต้องรีบนะเพราะแบบนี้วันเวลาเนี่ยมันไม่เคยรอใครนะฮะ